สุวรรณหงษ์ทรงคู่หอยงามชดช้อยลอยลังเวลา 10:30 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จออกณห้องพิธีชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระบิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในการนี้นายถาปณะสิริวัฒนภักดีเข้าเฝ้าถวายเงินแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโสมสวลีอารีรักษ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2473สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมาย Middle Temple ประเทศอังกฤษเริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรมและตำแหน่งที่สำคัญได้แก่อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและรองประธานศาลฎีกาจนเกษียณอายุราชการหลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี2535ถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทจบจนวาระสุดท้ายของชีวิต